บุญนำพาคุณพิชาวีบุญยสเทียนเข้าร่วมพิธีบวงสรวงใหญ่ปู่อือลือนาคราชประจำปี2565เมื่อวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาได้มีพิธีบวงสรวงใหญ่ปู่อือลือนาคราชประจำปี2565และพิธีเททองหล่อรูปเหมือนปู่อือลือนาคราชเรียกได้ว่าเป็นงานที่รวบรวมสายญาณบารมีที่ได้มารวมตัวเพื่อร่วมงานบุญเปิดตำนานพญานาคถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬซึ่งงานนี้พราหมณ์ชื่อดังบัณฑิตพราหมณ์ฉลองจันทร์กันหาผู้ทำพิธีในงานเททองหล่อรูปเหมือนปู่อือลือนาคราชพร้อมด้วยคุณสำรวยศรีทินรองประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวบึงโขงหลงและอีกหนึ่ง CEO คุณพิชาวีบุญยสเทียนบริษัทซิลโปรเจกต์จำกัดที่มาร์กด้วยความศรัทธาหลังเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับตนเองเมื่อครั้งที่เคยบนบานศาลกล่าวจนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้โดยทั้ง3ท่านได้กล่าวถึงพิธีในวันนี้และประวัติปู่อือลือรวมถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะที่มาที่ไปของงานในวันนี้เป็นอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราได้มาสร้างซุ้มประตูในพ.ศ. 2557 58 59ย่างเข้าปี60ไปๆเมืองนี้ได้พ้นในการที่ทุกท่านเนี่ยพากันสาบไว้เมื่อสาบไว้แล้วเนี่ยย่างเข้าปี61 62เมืองนี้ก็เริ่มแย้มมีบุคคลเข้ามากราบมาไหว้พอย่างเข้าปี63ต้นปีมาถึงปี64เนี่ยเมืองนี้เริ่มมีเครือญาติที่เคยละสังขารไปแล้วแล้วได้มาเกิดใหม่ก็เลยได้มาฟื้นฟูบูรณะให้กับเมืองรัฐพนครเนี่ยรวมถึงพวกเราที่อยู่ตรงนี้ได้ไหมพ่อใช่กลุ่มพวกเราที่ได้พากันมาในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครือญาติแต่เครือญาติมันจะมี2ฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นฝ่ายของเมืองขึ้นตรงกับเจ้าปู่อื้อลืออีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นฝ่ายมาโจมตีเพราะฉะนั้นผู้ที่เอาสิ่งของสมบัติมารวมกันเนี่ยมาช่วยกันเนี่ยเคยมาตีบ้านตีเมืองเข้าไว้ก็เลยลุมสกรรมมาช่วยเหลือกันมีทั้งศัตรูผู้ทำลายบ้านเมืองแล้วตอนนี้มาช่วยสร้างบ้านเมืองพวกเราใช่ครับนะคะก้อยเองก็เป็นผู้หนึ่งในผู้ร่วมอุปถัมภ์นะคะในพิธีในวันนี้รู้สึกแบบว่าปิติมากไม่มันไม่ใช่ความบังเอิญเลยนะคะใช่เพราะว่ารอบที่แล้วมากราบศาลปู่อือลือที่นี่แล้วก็เจออาจารย์เฉลิมก็อาจารย์ก็บอกแนะนำแล้วเราเฮ้ยโอเคเลยค่ะยินดีค่ะตอนแรกก็บอกอาจารย์บอกว่าจัดเล็กๆไม่เล็กเลยนะคะถือว่าบารมีปู่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยค่ะพี่ก้อยพอจะบอกได้ไหมคะว่าครั้งนั้นที่เรามาเนี่ยเรามาทำอะไรยังไงคะครั้งนั้นน่ะมาแล้วตั้งจิตอธิษฐานแบบตั้งจิตแน่วแน่แล้วบอกปู่ว่าปู่หนูขอนี้นะคะแล้วทีเนี้ยมันก็ได้จริงๆใช่ได้จริงจริงได้จริงๆแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบโอ้โหต้องทำละต้องมาสัญญาปู่ว่าทำอะไรเราก็ทำจริงๆก็คือแบบที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะอยากจะให้ทุกคนมาแล้วก็เคารพสถานที่จริงๆแล้วก็ทำตามข้อปฏิบัติที่แบบหน่วยงานใช่หน่วยงานหรือสมาคมต่างๆวางไว้แล้วก็ในส่วนของการกราบไหว้จริงจริงก้อยก็จะมีเทคนิคเล็กๆนิดนึงโดยการที่แบบว่าเราบอกว่าเรามาจากไหนชื่ออะไรทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วขอปู่ก็เชื่อว่าปู่ให้เพราะปีนี้เป็นปีของปู่จริงๆเลยค่ะใช่ถือว่าปีนี้ได้มาจัดถือว่าสวยงามสมจังใจเลยใช่ค่ะใช่สวยงามมากและทางจังหวัดบึงกาฬในนามคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวอำเภอบึงโขงหลงนะครับเรารักษามาตรการที่ทางภาครัฐกำหนดมาอย่างเคร่งครัดนะครับทุกคนมาต้องก่อนจะขึ้นถ้ำนาคานะครับต้องโชว์หลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มนะครับผ่านการคัดกรองแล้วเรียบร้อยมาที่ศาลเราก็จะมีจุดคัดกรองอยู่เราระมัดระวังมากเรื่องโรคโควิดนะครับเราจะไม่เป็นจุดศูนย์รวมนะครับเราจะไม่เป็นที่แพร่ขยายของโควิด-19เรารักษามาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับดังนั้นประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวที่จะมายังศาลปู่อือลือที่จะไปขึ้นถ้ำนาคาเราควรศึกษากฎกติกาที่แต่ละจังหวัดเนาะเขามีข้อกำหนดมีข้อบังคับอยู่เรารักษากฎกติกาตรงนั้นนะครับมีการวางมาตรการรองรับในเรื่องของถ้าประเทศเปิดเราเชื่อว่าชาวต่างชาติจะต้อง
แขกเข้ามาที่นี่แน่นอนเป็นคำถามที่ดีมากครับณตอนนี้การท่องเที่ยวบริเวณถ้ำนาคาศาลปู่อือลือเกาะดอนแก้วดอนโพธิ์สวรรค์เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับอีก3ปีสะพานมิตรภาพไทยลาวอัตภานมิตรภาพไทยลาวนะครับสร้างเสร็จนะครับผมเชื่อว่าความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องชาวจีนเวียดนามลาวก็จะหลั่งไหลมาณสถานที่แห่งนี้ดังนั้นสิ่งที่พวกเรากังวลมากที่สุดคือทำอย่างไรเราจะมีที่รองรับทั้งที่พักร้านอาหารและที่สำคัญคือการเป็นเจ้าภาพที่ดีเราจะคอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับตรงนี้อาจจะถึงการเวลาที่ลูกหลานทุกคนที่มาในวันนี้มาช่วยกันเปิดเบียงวังให้เจ้าปู่อือลือนาคราชหรือกษัตริย์ศรีสุริยะวงศ์ชัยในตำนานนะครับการแต่งกายนะคะก็ให้มาสุภาพเนาะแต่งกายสุภาพแนะนำแต่งกายสุภาพมาเลยค่ะเหมือนเราไปวัดอ่ะก็ปู่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งหนึ่งที่คนไทยก็เคารพนับถือนะคะแนะนำแบบว่าแต่งกายสุภาพมาด้วยจิตใจที่แบบสะอาดใสสะอาดนะคะเพราะว่าบารมีท่านอยู่ตรงนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันดีมากที่ศาลใหม่นะศาลใหม่ที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยค่ะได้บูรณะเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีองค์ปู่ที่หล่อรูปเหมือนองค์ปู่ย้ายไปอยู่ที่ตรงนู้นนะคะต่อไปเวลาทุกคนลูกศิษย์ปู่ทุกคนมาก็จะไปไหว้ที่หลังใหม่กันแล้วค่ะใช่